สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครของเกมนารูโตะต่อแล้วกันนะครับผมวันนี้จะเป็นซาสึเนะคิคาชิเอ้ยคาคาชินะครับผมพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอามาใส่ก่อนปั๊บจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นคาคาชิก็ซูซาโนะคาคาชิเนาะก็เดี๋ยวผมจะมาพาดูว่าตัวละครนี้มันมีข้อดียังไงที่คนแบบหลายคนทำไมนิยมหยิบจับตัวละครนี้ไปลงอารีน่านะครับผมก็เราจะมาเห็นความสามารถของเขาก็วันนี้นะครับอันดับแรกเลยที่มาของเจ้าคาคาชิตัวนี้ก็แบบอันดับที่1ก็ในร้านช็อปนะครับผมเราสมัครใหม่มาเราจะได้แต้มสีส้มนี้ก็แต้มสีม่วงอย่างละ 10,000 แต้มนะครับเราก็เอามาแลกเป็นคาคาชิได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นคาคาชิเนาะก็เอามาแลกเนี่ยมันจะอยู่ตัวสุดท้ายนะครับผมซูซาโนะคาคาชิก็สามารถแลกเป็นตัวละครนี้ได้นะครับผมเราต้องเก็บ30เศษมาก็ได้2ดาวนะครับผมหรือว่าเป็นอีก1ช่องทางก็คือตรงนิวนินจานี้นะครับนิวนินจานี้จะมีแต่ตัวละครที่แบบเขาเรียกว่าตัวไหนเขาต้องคัดแต่ตัวดีๆมาลงไว้แต่ผมว่านะเพราะว่าถ้าตัวไม่ดีคนก็ต้องไม่อยากเติมไม่อยากได้เนาะก็ตอนเนี้ยใครที่แบบอยากได้คาคาชิเนาะก็เติม 1,000 เพชรนะครับผมจะได้เป็นคาคาชิ2ดาวนะครับทั้งแต้มอันนี้แต้มอาวุธได้ตังได้หินอีกโหหลากหลายหลายอย่างนะครับผมก็ถ้าเติมครบมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ที่ปั่นอย่างละ10นะครับแล้วก็จะได้เป็น 3,000 เพชรได้มาอีก60เศษ 6,000 เพชรได้120นะครับผม 10,000 เพชรก็จะได้200เศษก็ถ้าเติม 10,000 เพชรแล้วผมคิดว่าน่าจะได้เป็นคาคาชิ5ดาวนะครับผมก็ถามว่ามันดียังไงทำไมคนถึงได้ใช้กันเราก็มาดูสกิลพร้อมกันครับว่าคาคาชินั้นเขาดียังไงเนาะก็ตอนนี้คาชิผมก็เป็นสีม่วงบวก4นะครับผมก็อัดเป็น1ตัวละครแทงที่ผมใช้อยู่เหมือนกันนะครับไอ้คาคาชินี้ก็แบบพอที่จะตะลุยบุกเบิกได้ไกลเหมือนกันเนาะก็มาดูกันที่ว่าสกิล1ของเขานะครับเขาจะเรียกไอ้ซาสึเนะออกมาแล้วก็จะเป็นพลัง 148% ของคาชิของก็ถือว่าแรงมากเลยนะก็จะลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามเลยลดเกาะครับผมพูดผิดก็จะลดพลังป้องกันของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอัพแค่57เนาะมันก็ลดทั้งดาเมจกายภาพพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทนะครับผมโดยลดไปที่อย่างละ818นะครับผมก็ถือว่าเยอะพอประมาณเนาะตอนนี้คาคาชิผมป้องกันอยู่ที่ 7,000 8,000 ห่อแต่ว่าลดไป800ก็ตัวแทงค์นะครับผมเลยลดเยอะหน่อยเลยเกาะเยอะแต่ว่ามันลด800นี่ก็มีประโยชน์อยู่นะผมว่าเพราะว่ามันเป็นตัวละครแทงค์ไงแต่มีคุณสมบัติที่ลดเกาะฝั่งตรงข้ามด้วยก็ถือว่าน่าคิดอยู่นะครับผมมีตัวซาสึเนะที่แบบตีแรงด้วยสกิล2นะครับจะเป็นแยกร่างนะครับผมคาชิจะเอาร่างเงาออกมาค่าพลังของร่างเงาคาชิจะอยู่ที่ 58.5% นะครับตอนนี้ซึ่งสามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆตามเลเวลสกิลนะครับเรายิ่งอัพขึ้นร่างปลอมนั้นก็จะยิ่งถึกขึ้นนะครับผมก็จะคือตอนนี้มันอยู่ที่ 58% ของร่างจริงจะสามารถโจมตีได้เฉยๆนะครับร่างปลอมจะไม่สามารถกดสกิลได้นะก็สมมุติคาคาชิผมพลังแสนหนึ่งร่างปลอมก็จะอยู่ที่ 58,000 นะครับตอนนี้ก็ถือว่าแยกเงามารับตีนได้ในระดับ1อยู่เนาะก็สกิล3นะครับคามุยเขียนไว้เป็นคามุยก็มันจะเปิดคามุยให้กับพันธมิตรทุกตัวในทีมนะครับผมโดยคาคาชิจะเปิดคามุยให้เพื่อนเนาะจะลดดาเมจที่ได้รับนะครับโดยถ้าฝั่งตรงข้ามแบบโจมตีมา 10,000 นะครับไอ้คามุยของคาคาชิจะบล็อกไว้ที่7,400 นะครับผมจะโดนดาเมจแค่ 2,600 ก็พันธมิตรทุกตัวในทีมแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมก็คือว่าอึดขึ้นนั่นเองเวลาที่ได้รับคามุยของคาคาชิเนาะสกิลสุดท้ายก็เป็นสกิลติดตัวของคาคาชินะครับผมที่บวกเลือด 8,700 แล้วก็สปีดตีเร็วนะครับผมตอนนี้ 32% สามารถอัพเพิ่มขึ้นได้ตามเลเวลสกิลที่เราอัพนะครับแล้วก็ข้อดีเลยก็คือบวกให้กับพันธมิตรในทีมนะครับผมอย่างละ409พลังป้องกันนะครับทั้งกายภาพแล้วก็กันเวทนะครับมีเปิดป้องกันให้เพื่อนด้วยโหถือว่าดีมากเลยนะครับผมว่าสำหรับผมเนี่ยมีลดเกาะเพิ่มเกาะให้เพื่อนแล้วก็บวกความอึดให้เพื่อนมีแยกล่างด้วยโดยส่วนตัวเขาเป็นตัวละครแทงค์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปจิ้มลงดันกันดีกว่าครับผมว่าคาชิเขาจะประมาณไหนเนาะถอยคาบุโตะเซียนก็เดี๋ยวดูคาชิครับผมมาถึงปั๊บเนี่ยแยกล่างสกิล2นะครับผมโดยสกิล3เขาจะเป็นเนี่ยคามุยเปิด
สังเกตว่าจะเป็นเนตหมุนอยู่ข้างบนหัวนะครับจะรับดาเมจน้อยลงนะครับเนี่ยโดนตีทีละ400พอเนตหมดปุ๊บโดนทีละเท่าไหร่ทีนี้ดูนะครับเมื่อกี้โดน400พอปั๊บเป็น900นะครับผมแล้วดูสกิล1ของเขานะครับผมสกิลที่1ผมจะกดใช้ขึ้นมาเอาเนี่ยออกมาปั๊บตีหมู่นะครับผมป้าบโดนทุกตัวเลยนะครับผมอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยก็ถือว่ามันเป็นตัวละครที่มีประโยชน์มากนะมันสามารถเปิดโล่เปิดอะไรเพื่อนด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลงดันที่แข็งๆนะอันนี้หมดครับผมตีคนแล้วกันนั่งไก่ผมหมดก็เดี๋ยวมาลองกดดูกับคนก็ได้เนาะเดี๋ยวผมขอตีเลเวลที่น้อยๆหน่อยจะได้เห็นคาชิออกลบได้อย่างนี่มาดูกันนะครับว่าเป็นคูณ1ก่อนเขาจะแยกล่างมาสกิล2นะครับผมแล้วก็สกิล3จะเปิดเนี่ยเนตให้เพื่อนนะครับผมเปิดคาหมุยเพื่อนเพื่อนเราก็จะอึดขึ้นนะครับสังเกตว่าจะแบบยืนกันได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบว่าเดี๋ยวรอเขาเปิดท่าที่1มาก่อนครับคาชิจะตีแรงมากเลยซูซูโน่เขาอะปั๊บเนี่ยเขาเปิดคาโมอีกแล้วก็ทำให้ทีมเขานั้นแบบอึดขึ้นยกทีมนะครับผมเนี่ยดูตัวเสกตีปั๊บโดนทุกตัวนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในรถเกาะด้วยฟาดทุกตัวฟาดโห13นะครับผมจะตีแรงกว่าไอ้คาชิเนี่ยสังเกตคาโมจะเปิดให้กับไอสัตว์ตัวที่เขาเสกออกมาด้วยนะครับผมก็คือมันจะเป็นอีก1ชีวิตก็ว่าได้เลยจะมีขีดหลอดเลือดเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนี่ก็อย่างโหดเลยก็แบบถือว่าเป็น1ตัวที่พอมีประโยชน์เอาเป็นว่าเป็นแทงค์ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมในคาชิเพราะว่าตัวละครในเกมตอนนี้มันยังไม่เยอะใช่มั้ยครับผมคาชิก็เป็นอีก1ทางเลือกที่แบบน่าหยิบจับมาลงไม่ว่าจะเป็นทั้งตีคนหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเป็นคูณ3ไปเลยนะครับผมคาชิมันจะแบบมาถึงมันแยกล่างแล้วก็จะเปิดเนี่ยคาโมยสังเกตเพื่อนทุกคนในไอ้พันธมิตรฝั่งเราจะได้สกิลของคาคาชินะครับผมจะทำให้แบบว่าโหดีหน่อยเนี่ยแล้วเสกออกมาป้าบตีจังหวะแรกนี้โดนหมดนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครแทงที่น่าเอามาเล่นนะครับผมใครที่แบบคิดที่จะหาตัวแทงมาปั้นในระยะยาวๆอย่างนี้ผมก็แนะนำเป็นคาคาชิเลยนะครับผมยิ่งถ้าลงดันปั้นคาคาชิคู่กับฮาชิโรมานี่ก็หูเราลงได้สบายครับผมสามารถดันได้ยาวๆเลยก็ใส่เป็นคาคาชิฮาชิโรมะโอบิโตะแล้วก็ซาสึเกะก็ได้ครับผมตัวดาเมจก็จัดไปตัวเดียวเป็นนารุโตะอย่างนี้หรือเปลี่ยนซาสึเกะออกใส่เป็นนารุโตะกับฮินาตะมาบัฟอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเอาตัวยืนดีๆแล้วก็สามารถลุยได้ยาวๆครับสำหรับคลิปรีวิวของซูซาโนะคาคาชิก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมใครที่มองหาตัวแทงก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งครับเป็นตัวละครแทงที่น่าหยิบจับมาเล่นมากๆเลยครับตัวละครตัวนี้ก็ลองเอามาปั้นเล่นกันได้นะครับผมก็แนะนำจริงๆครับว่ามันสามารถใช้งานในระยะยาวได้เนาะก็สำหรับคลิปรีวิวของคาคาชิเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมตัวต่อไปผมจะทำเป็นโอบิโตะ6วิธีนี้นะครับว่ามันมีข้อดียังไงถึงแบบคนถึงอยากเอามาใช้เยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมรีวิวตัวละครต่อไปจะเป็นโอวิโตะ6วิธีเนาะสำหรับคลิปของคาคาชิเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปหรือว่าข่าวสารใหม่ๆอัปเดตมาก็จะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอปิดคลิปของรีวิวคาชิเพียงเท่านี้เนาะส่วนคลิปหน้าเป็นโอบิโตะ6วิธีนะครับอย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ